สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NIDA IT Square กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตกรพูนทรัพย์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสายอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Software Engineering ครับมีหลายคนนะครับมาถามผมว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยทำอะไรนะครับผมก็จึงตอบอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะรันด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับลองดูในปัจจุบันครับเริ่มตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ก็มีซอฟต์แวร์อยู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตทุกชนิดนะครับรันด้วยซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันต่างๆให้ทุกท่านเลือกใช้องค์กรต่างๆทั่วโลกมีการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในการจัดการธุรกรรมในการดำเนินการกิจการต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีแอร์คอนดิชันไมโครเวฟwatching machine vendor machine ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ท่านขับเครื่องบินที่ท่านนั่งเรือที่ใช้จรวดที่นำวิถีไปในสนามรบก็ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในอนาคตเราจะพบว่ายังมีหุ่นยนต์ต่างๆเป็นโรบอติกอาร์มในโรงงานเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์สิ่งเหล่านี้ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดครับตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วว่าจากสิ่งที่ผมกล่าวมาขั้นต้นสายอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์จึงเป็นสายอาชีพที่สามารถทำงานได้ทุกที่และเป็นสายอาชีพที่สำคัญเพราะทุกอย่างในโลกนี้จะรันด้วยซอฟต์แวร์ครับจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมวิศวกรรมซอฟต์แวร์จึงเป็นสายอาชีพที่น่าสนใจมากสายอาชีพนี้นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นอันดับ1ครับถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2014จาก US News นะครับบอกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แรงอันดับ1นะจัดอันดับเป็นอันดับ1นะครับสำหรับเป็นงานที่ดีที่สุดนะครับซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทำงานตั้งแต่พัฒนาระบบปฏิบัติการนะฮะซอฟต์แวร์บนโมบายซอฟต์แวร์ในองค์กรทุกๆอย่างนะครับที่ผมพูดไปดังกล่าวสายอาชีพนักวิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ในองค์กรต่างๆเริ่มตั้งแต่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือเป็นซิสเต็มอินทิเกรเตอร์หรือเป็นออโตเมตโปรแกรมมิ่งนะครับรวมไปถึงตำแหน่งซอฟต์แวร์อาร์คิเทคนะครับนอกจากนี้ยังสามารถทำงานในตำแหน่งที่เป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์เทสติ้งหรือซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชูรันซ์ได้สายอาชีพซอฟต์แวร์ดังกล่าวนะครับก็ยังทำงานได้ทั้งเป็นโปรดักต์แมเนจเจอร์โปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับแล้วรวมไปถึงตำแหน่งแมเนจเมนต์ต่างๆด้วยค่าตอบแทนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เลวเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าจะสังเกตได้ว่าตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาทจนไปถึง 80,000 บาทในประเทศไทยในประเทศสิงคโปร์นะครับถ้าท่านจบมาแล้วเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่านจะได้รายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทถึงเกือบ 200,000 บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ AEC เปิดขึ้นมานะครับบุคลากรในประเทศที่มีความรู้ความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมีความสามารถในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้นะครับแน่นอนครับก็อาจจะย้ายงานไปทำงานที่สิงคโปร์เนื่องจากว่างานที่สิงคโปร์นะครับมีรายได้ที่ดีกว่าในบ้านเราค่อนข้างเยอะทำไมล่ะครับท่านจึงไม่ส่งบุตรหลานหรือคนที่ท่านรู้จักเข้ามาเรียนสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพราะในอนาคตจะเป็นสาขาและสายอาชีพที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวท่านและบุตรหลานของท่านอย่างมหาศาลนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือ NIDA ได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยครับสาขานี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่ Software Development Technology เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Mobile Development
เรียนรู้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์โมบายหรือโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เรียนซอฟต์แวร์ดีไซน์ในการออกแบบซอฟต์แวร์เรียนซอฟต์แวร์อาร์คิเทคสำหรับบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีความสลับซับซ้อนเรียนในด้านของซอฟต์แวร์เทสติ้งและ Quality Assurance ทำยังไงให้ซอฟต์แวร์ของเราที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและวิชาที่สำคัญวิชาสุดท้ายครับก็คือวิชาSoftware Development Studio หรือค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์โดยจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชนเข้ามาช่วยให้นักศึกษาสามารถจะเรียนรู้วิธีการออกแบบและสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างดีมีคุณภาพครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เชิญนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากนิด้าเข้ามาพูดคุยเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นิด้านั้นเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเราได้เชิญคุณธีรพงษ์สันสนียวัฒน์เข้ามาเพื่อจะสอบถามกันนะครับสวัสดีครับคุณธีรพงษ์ครับเรามาถามคำถามแรกนะครับประโยชน์ของการเรียนในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยคุณธีรพงษ์คิดว่ายังไงครับคือประโยชน์ที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าเราได้รู้หลักที่เป็นวิธีสากลที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับในการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความขนาดใหญ่แล้วมีความซับซ้อนสูงเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อให้โครงการนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ว่าซอฟต์แวร์โปรเซสเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีและข้อจำกัดยังไงเราได้เรียนรู้วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องทำยังไงเราได้รู้การเขียนซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูงเนี่ยมันมีโครงสร้างที่แตกต่างมีโครงสร้างหลายแบบแล้วแต่ละทีเนี่ยมันมีข้อดีแล้วมีข้อจำกัดยังไงการที่เราได้รู้ข้อดีข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยทำให้ต่อไปเนี่ยเราทำงานในอนาคตเนี่ยเราได้ไปเจองานจริงๆเราสามารถที่จะรู้ว่าพองานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรเลือกวิธีนี้วิธีนี้พองานเจองานนี้เราควรเลือกวิธีนี้วิธีนี้เพราะอะไรเราก็จะมีคำตอบที่ตอบในใจเราได้ครับครับขอบคุณมากครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ผมสอบถามนิดนึงครับคุณธีรพงษ์ว่าตอนที่มาเรียนที่นิด้านะครับโดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับคุณธีรพงษ์มีอะไรที่สร้างความประทับใจในการมาเรียนบ้างครับอย่างแรกผมประทับใจอาจารย์ผมว่าอาจารย์ทุกท่านที่สอนพวกเรามาเนี่ยอาจารย์มีความรู้สูงมากแล้วก็ถ่ายทอดตั้งใจสอนแล้วผมได้ความรู้จากอาจารย์นี่เยอะมากอย่างที่สองผมประทับใจหลักสูตรครับหลักสูตรที่นี่เนี่ยผมว่าเน้นในเชิงปฏิบัติค่อนข้างสูงอย่างเช่นในวิชาการออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเราในวิชาเนี่ยก็จะมีแบบว่าให้เลือกโครงการขึ้นมาแล้วเราก็ออกแบบแล้วอาจารย์ก็จะเอาแบบของนักศึกษาเนี่ยมาพรีเซนต์บนหน้าจอแล้วก็วิจารณ์เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่ายฝึกเนี่ยเราได้ฝึกจริงๆฝึกตั้งแต่ออกแบบจนกระทั่งเป็นโปรดักต์สุดท้ายออกมาผมว่าผมชอบมากแล้วก็ประทับใจอันหนึ่งก็คือผมประทับใจเพื่อนเพราะว่าหลักสูตรที่ผมเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตรภาคพิเศษเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานกันมาแล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันบางคนก็เก่งเรื่องดัตเตอร์เบสบางคนก็เขียนโปรแกรมเก่งมากเพราะฉะนั้น2ปีที่ผมได้เรียนมาเนี่ยผมว่าผมได้เรียนรู้จากเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากอย่างอื่นที่ผมประทับใจก็อย่างเช่นใช้ห้องสมุดห้องสมุดมีห้องที่แบบเล็กๆใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปใช้แล้วไปเหมือนกับห้องทำงานของเรามีไว้บอร์ดเราเข้าไปประชุมเข้าไปทำงานเข้าไปติวอะไรกันได้เลยและอีกอันนึงผมว่าผมชอบห้องยิมของเราห้องยิมนี่รู้สึกห้องออกกำลังกายของเราเนี่ยเป็นระดับค่อนข้างจะมาตรฐานมากๆครับดีครับขอบคุณมากครับคุณธีรพงษ์ครับคุณธีรพงษ์ครับในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของนิด้านะครับที่มีข้อแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยนะครับก็คือเรามีวิชาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับวิชานี้มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะ
มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ละคนเนี่ยนะแสดงบทบาทที่ตัวเองเป็นอย่างเช่นเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นดัตต้าเบสนะครับเป็นดีไซเนอร์นะครับเป็น QA อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้ใช้จริงนะฮะในอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆมากคราวนี้ผมอยากถามคุณชลพงษ์ว่าในวิชาค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยช่วยให้คุณชลพงษ์เนี่ยมีประสบการณ์หรือมีความรู้หรือว่าได้อะไรจากวิชานี้มากกว่าการเรียนในวิชาภาคปกติบ้างครับก็อย่างแรกเดี๋ยวผมเอ่ยถึงการเรียนนะครับในวิชาค่ายฝึกเนี่ยเราจะไม่มีการเรียนทฤษฎีต่อไปละเราจะเน้นว่าปฏิบัติคือทำตั้งแต่รับ requirement จนถึงได้ซอฟต์แวร์เป็น product ออกมาทุกคนเนี่ยจะได้เข้ามาทำโครงการเดียวกันคือทั้งห้องแล้วก็แต่ละคนก็จะเลือกว่าจะอยากจะเป็นดีไซเนอร์อยากจะเป็นนักทดสอบหรืออยากจะเป็นนักเขียนโปรแกรมตามความต้องการต่อเองนะครับแล้วก็การเรียนในห้องก็คืออย่างเช่นพอออกแบบเนี่ยเราจะได้ requirement ออกมาเราก็ไปนั่งออกแบบที่หน้าชั้นเลยอาจารย์ก็จะคอยแนะนำว่าสิ่งที่ออกแบบเนี่ยถูกหรือยังไม่ถูกหรือพอเรามีปัญหาในการทำงานพวกเนี่ยเราก็จะมาคุยกันในห้องเลยและอาจารย์ก็จะเป็นประธานคอยบอกคอยช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าการเรียนปกติผมว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเทคนิคการเขียนโปรแกรมอะไรแบบนี้แค่นั้นต่อไปเราจะเจอสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นเราเจอปัญหาเรื่องคนเราเจอปัญหาว่าจะทำงานที่จะส่งงานให้ทันเดดไลน์เพราะเรายังมีการส่งมีการมอบส่งงานทุกๆเดือนนะครับตามหลักของกระจายเลยครับซึ่งปัญหาที่เราเจอเหล่านี้คือปัญหาจริงๆในการทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะผ่านแล้วเราแก้ปัญหาไปได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่ง best solution เนี่ยเป็นหนึ่งแบบ best practice ที่เราสามารถที่จะหยิบยกไปใช้ได้เลยตอนเวลาเราทำงานจริงในอนาคตครับและอีกอย่างนึงก็คือว่า อย่างในรุ่นของผมเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทำกันในค่ายฝึกเนี่ยก็คือ Nida Code Gen ซึ่งสิ่งที่ทำก็คือทำรับ requirement จาก user ว่าโครงการซอฟต์แวร์ที่เขาต้องการเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะเจนออกไปเป็นโค้ดที่ได้เนี่ยสามารถที่จะดึงออกมาหรือว่าจะทำงานบนเว็บไซต์นั้นได้เลยความซับซ้อนของโครงการเนี่ยก็เทียบเท่ากับเซลฟ์ฟอร์สครับมีขนาดใหญ่เท่าเซลฟ์ฟอร์สแล้วเราทำงานกันทั้งหมด23คนระยะเวลาการทำงานก็2เทอมก็คือ1ปีการศึกษาเต็มๆเพราะงั้นสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราทำงานเนี่ยสิ่งที่เราได้พบเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการทำงานจริงๆแล้วได้ใช้จริงๆแล้วก็ผมว่าทุกคนเนี่ยได้ความรู้แล้วเอาไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับคุณชลพงษ์ครับคุณชลพงษ์ครับเดี๋ยวผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับขอโทษนะครับคุณชลพงษ์เนี่ยตอนจบมาเนี่ยนะครับได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ 3.8 ครับ3.85 นะครับอันนี้ถือว่าได้เกียรตินิยมใช่ไหมครับใช่ครับได้เกียรตินิยมนะครับคุณธีรพงษ์ได้เกียรตินิยมนะครับจากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับนอกจากประวัติตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมทราบข่าวว่าคุณธีรพงษ์เนี่ยได้ไปประกวดนะครับนะฮะเกี่ยวกับทางด้านโมบายอันนี้คุณธีรพงษ์เล่าให้ผมฟังนิดได้ไหมครับว่ายังไงอ๋อครับเป็นงานประกวดที่ชื่อว่า Thailand Mobilithon 2013จัดโดย IBM ครับเบื้องหลังของงานประกวดนี้ก็คือว่าเรามีวิชาเรียนวิชาหนึ่งที่ชื่อว่าการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือซึ่งตอนนั้นที่เรียนก็คือเป็น Android แล้วว่าในวิชานี้เนี่ยเราได้ทำโครงการหลายๆอย่างแล้วมีโครงการหนึ่งเนี่ยที่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเป็นเทอมโปรเจกต์ของพวกเราแล้วพอดีในช่วงนั้นเนี่ยมันมีงานประกวดนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ทุกกลุ่มเนี่ยส่งงานประกวดเนี่ยเข้าส่งงานไอ้เทอร์โปรเจกต์เนี่ยเข้ามาในงานประกวดนี้แล้วพอดีกลุ่มผมเนี่ยโชคดีได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนะครับพวกกลุ่มผมก็ได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ได้ทำผลงานส่งก็มีการประกวดก็มีระดับภูมิภาคถ้าเกิดชนะเลิศระดับภูมิภาคก็ไปแข่งระดับประเทศซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมาแข่งร่วมกัน
ผลที่เราได้ก็คือว่าเราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในสาขาของ Business Association ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจในการประกวดนี้ก็คือว่าตอนช่วงที่เราไปเสนอผลงานเนี่ยในขั้นตอนการคัดเลือกระดับภูมิภาคแล้วก็เราก็แสดงผลงานแล้วก็มีคณะกรรมการเนี่ยประมาณ 6-7 คนพอเราเสนอผลงานเสร็จปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการก็พูดกับพวกเราบอกว่าโอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันโคเวอร์ไปหมดอ่ะผมไม่รู้ว่าจะติอะไรแล้วก็คณะกรรมการก็ถามคณะกรรมการท่านอื่นคณะกรรมการท่านอื่นก็บอกว่าผมก็ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าแบบภูมิใจอ่ะแต่ว่าผมว่าเบื้องหลังของความภูมิใจอันนี้ผมว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งก็คือว่าสะท้อนความสำเร็จของสิ่งที่อาจารย์สอนเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันก็คือทุกอย่างที่อาจารย์สอนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอกว่าตอนเข้าไปเรียนวิชาโมบายชั่วโมงแรกอาจารย์ก็บอกว่าเราจะออกแบบยังไงซอฟต์แวร์ยังไงที่เป็นของโมบายลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ของโมบายลักษณะนี้มันเป็นของเว็บแอปพลิเคชันเราก็ออกแบบตามแบบนี้หรือไม่ว่าจะ เราสอนที่บอกว่าเราควรออกแบบซอฟต์แวร์ก่อนที่จะเขียนโค้ดเราก็ทำตามพอเราได้รับโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีการประชุมกับกลุ่มทุกอาทิตย์เลยเราก็ให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยมาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันดีไซน์ว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะมี business model ยังไงจะมีโครงสร้างข้อมูลยังไงจะส่งข้อมูลจะรับข้อมูลกันยังไงแล้วก็มีสถาปัตยกรรมของโครงสร้างเป็นยังไงเนี่ยเราก็ทำตามสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วเราก็พบว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องการที่เอาโค้ดต่างๆเนี่ยมาเชื่อมของแต่ละคนเนี่ยมาเชื่อมเข้าด้วยกันเวลาที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนโมบายซึ่งเรายังไม่ค่อยถนัดกันทำนั่นเองก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยคอยบอกว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วจะประสบความสำเร็จแล้วโครงการจะสำเร็จเนี่ยเราก็ทำแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็สำเร็จจริงๆครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็จะรักษามันเอาไว้แล้วก็เวลาไปทำงานผมก็จะเอาสิ่งนี้ทำต่อไปแล้วก็ถ่ายทอดผมขอแสดงความยินดีกับคุณธนพงศ์นะครับในนามของคณาจารย์นะครับจากนิด้านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมว่าความสำเร็จครั้งนี้ของคุณธนพงศ์นะครับที่ได้มาเรียนในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับที่นิด้านะครับก็ถือว่าเป็นมีผลประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับโดยสรุปนะครับผมขอให้คุณธนพงศ์ช่วยนิดนึงครับว่าลองแนะนำนะครับลูกหลานหรือว่าผู้ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะเรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำไมถึงต้องมาเรียนในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับผมพูดถึงข้อดีของหลักสูตรนี้ก็คือว่าหลักสูตรนี้เนี่ยได้ถูกผมว่าในความรู้สึกของผมนะผมว่าหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาค่อนข้างดีอย่างเช่นเวลาเราเข้าเรียนมาปุ๊บเนี่ยหลักสูตรก็วางแผนเลยว่าเราควรที่จะรู้วิธีการเขียนโปรแกรมก่อนก็มีการสอนตั้งแต่ว่าเขียนโปรแกรมเป็น OO ด้วย Java ยังไงสอน Data Structure ยังไงทำยังไงมีอะไรบ้างสอนเรียนเรื่อง Database อะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีความสำคัญกับการเขียนโปรแกรมอย่างมากพอเราเรียนจบไปปุ๊บก็จะมีหลักสูตรก็จะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นคือว่าให้เราพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเขียนซอฟต์แวร์เป็นเขียน JSP เป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ต่อมาก็ให้เราออกแบบเป็นให้เรารู้สถาปัตยกรรมของโครงสร้างต่างๆของซอฟต์แวร์แล้วก็ท้ายสุดก็คือมีวิชาเข้าค่ายฝึกนี่แหละครับซึ่งทำให้เรา implement ตั้งแต่ต้นจนจบจนสุดท้ายเราได้ทำงานจริงๆได้นำทฤษฎีเหล่านี้มาใช้จริงๆในระหว่างนี้เนี่ยว่าหลักสูตรก็พยายามแทรกอย่างเช่นแทรกสิ่งความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันอย่างเช่นการทดสอบเนี่ยทดสอบซอฟต์แวร์เราก็ได้เรียนกันเป็นกลุ่มเทอมหรือการเขียนซอฟต์แวร์ยังไงให้มี security สูงๆเราก็เรียนกันเป็นกลุ่มเทอมหรือการเขียนโมบายแอปพลิเคชันแบบนี้เราก็เรียนกันเพราะนั้นผมว่า
เนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างครบและได้ประโยชน์มากตัวอย่างของประโยชน์อย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งในชั้นของผมเนี่ยซึ่งเขาทำหน่วยงานของรัฐเขาก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าที่ทำงานเนี่ยเขาชมเขานะบอกว่าพอหลังจากเข้ามาเรียนเนี่ยเขาเก่งขึ้นเยอะแล้วก็มีความรู้มากขึ้นเยอะซึ่งสิ่งที่เขาพูดก็ตรงกับความรู้สึกของผมนะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาว่าผมรู้เยอะกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากผมเลยคิดว่าถ้าใครเนี่ยที่กำลังทำงานซอฟต์แวร์โดเมนอยู่หรือเป็นโปรแกรมเมอร์หรือมียุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการและอยากจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากแนะนำให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเนื้อหาเนี่ยผมว่าครบเครื่องมากแล้วพอเรียนจบไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้สึกแบบเดียวกับพวกเราทุกคนที่เรียนเนี่ยก็คือว่ารู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้มาเรียนหลักสูตรนี้มาเรียนที่คณะสถิติเรียนที่นิด้านี่ครับแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยได้ประโยชน์มากมายแล้วความรู้ต่อไปมากมายครับวันนี้ครับผมขอขอบคุณคุณธีรพงษ์มากนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเกียรตินิยมแล้วก็รางวัลโมบายนะครับ Application Development นะครับขอบคุณมากครับคุณธีรพงษ์ครับท่านผู้ชมครับเราได้มาดูนะครับว่านักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จบจากนิด้าไปนะครับมีความภาคภูมิใจแค่ไหนนะครับทำไมล่ะครับท่านจึงไม่ส่งบุตรทางหลานของท่านมาเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นิด้าครับท่านผู้ชมครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนิด้า IT Square ของเรานะครับวันนี้สวัสดีครับ